กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยลงพื้นที่ปราศัยที่ชุมพรแล้วบอกว่าจะกวาดส.ส.ให้ได้เนี่ยนะพรรคประชาธิปัตย์ว่ายังไงคุณจุรินทร์ว่ายังไงเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะแล้วก็ในภาคใต้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าเสียงตอบรับดีขึ้นแน่นอนการเลือกตั้งซ่อม2ครั้งที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็ได้รับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นที่สงขลาที่ชุมพรนะครับแล้วก็ในหลายจังหวัดเราก็มีความพร้อมทั้ง14จังหวัดในภาคใต้เที่ยวหน้าภาคใต้มี58เสียงเราก็มั่นใจว่าเราจะได้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยครับภูเก็ตนี่ก็เป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งที่เราก็มั่นใจว่าเที่ยวหน้าประชาธิปัตย์จะยกทีมที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง3เขตนะครับอย่างเมื่อวานเองนายกรัฐมนตรีไปเป็นเหมือนในฐานะนักการเมืองครั้งแรกเปิดเวทีที่ชุมพรแล้วก็มั่นใจว่าจะกวาดทั้ง3ที่นั่งเลยเรากังวลอะไรมั้ยคะก็ไม่เป็นไรทุกพรรคก็มีสิทธิ์ตั้งความหวังถ้าตั้งความหวังว่าชุมพรจะยกทีมเนี่ยก็แสดงว่าเที่ยวหน้าส.ส.ชุมพรมี6แล้วครับจาก3รอบประชาธิปัตย์ก็มั่นใจว่าเที่ยวหน้าประชาธิปัตย์ที่ชุมพรก็มีโอกาสยกทีมนะครับเช่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของการแข่งขันรทสช.บอกชุมพรเนี่ยจะเอา3ส.ส.ใช่มั้ยทางภูเก็ตประชาธิปัตย์ก็บอกว่าต้องได้3ส.ส.เหมือนกันนะคะแล้วก็มั่นใจว่าฐานเสียงของประชาธิปัตย์ยังคงเหนียวแน่นอยู่ค่ะ